array.sort array.reverse แตกต่างกันจังไดเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันในบทนี้เฮามาเริ่มต้นกันที่ส่วนของ body เฮาจะทำการสร้างบัตตัน2ตัวขึ้นมาโดยบัตตันตัวทำอิทเราจะเขียนว่า sort a to z และบัตตันตัวที่2เราจะทำการเขียนว่า sort z to a แล้วก็สร้าง unorder list ขึ้นมา1อันใส่ id ของมันว่า fruit list ซึ่งในนี้ sort ascending ของเราก็คือเราจะอ้างอิงถึงปุ่ม sort a to z เป็นฟังก์ชันที่ไว้ใช้งานเลี้ยงตั้งแต่น้อยหาใหญ่และอีกตัวหนึ่งก็คือ sort descending เราจะอ้างอิงถึงตัว sort z to a หรือเป็นการเลี้ยงตั้งแต่ใหญ่หาน้อยกับด้านกันเนาะสำหรับน้อยหาใหญ่กับใหญ่หาน้อยสำหรับในส่วนของ JavaScript ของเรานั้นเราทำการประกาศ array ขึ้นมา1ชุดหลังจากนั้นแล้วเราก็ทำการ loop array ของเราออกมาจากนั้นแล้วเราก็ทำการแสดงข้อมูลรายการที่อยู่ใน array นั้นออกมาเลยส่วน fruit list ในนี้ก็จะเป็นการอ้างอิงถึง ul fruit list ของเราฮั่นหลังจากนั้นเราก็ทำการสร้างฟังก์ชันขึ้นมาก็คือฟังก์ชันทำ it main sort ascending และฟังก์ชันที่2ก็คือ sort descending สำหรับในส่วนฟังก์ชัน sort ascending ของเราจะทำการเคลียร์ค่าต่างๆที่มีอยู่ใน list ออกซะก่อนหลังจากนั้นแล้วเราก็ทำการจัดเลี้ยงรายการสินค้าของเราด้วยคำสั่ง fruits.sort fruits ก็คือตัวเปลี่ยนอาร์เรย์ของเราฮะเนาะ .sort ก็คือเป็นคำสั่งเรียงตั้งแต่น้อยหาใหญ่จากนั้นแล้วทำการลูปรายการออกมาซึ่งเขากะลูปดังที่เขาเคยลูปสินค้าออกมานั้นที่สำคัญในนี้ก็คือฟังก์ชัน sort ของเราจะเป็นการเลี้ยงรายการตั้งแต่น้อยหาใหญ่ให้เราเลยฟังก์ชันตัวที่2ก็คือฟังก์ชัน sort descending ของเราเขาก็ทำการเคลียร์ค่าต่างๆออกเช่นกันต่อมาก็ใช้คำสั่ง foot.reverse ก็จะเป็นการเลี้ยงลำดับรายการสินค้าของเราตั้งแต่ใหญ่หาน้อยหรือ z to a แล้วก็ทำการลูปรายการสินค้าต่างๆออกมาดังที่เราเคยลูปในบทเรียนที่ผ่านมานั่นสำคัญในนี้ก็คือตัวคำสั่ง reverse จะเป็นคำสั่งที่สำหรับเลี้ยงสินค้าหรือเลี้ยงรายการของ array ตั้งแต่ใหญ่หาน้อยหรือ z to a ให้กับเราปีนกันกับคำสั่ง sort เรามาเบิ่งผลของมันกันแล้วเราแสดงขึ้นหน้าเว็บมันก็จะได้ลักษณะคือจังซี่ทำอิดเลยมันก็จะเลี้ยงตามรายการที่เราประกาศไว้ใน array ของเราซึ่งก็จะมี strawberry apple แล้วก็ orange และถ้าเรากดปุ่ม sorta to z มันก็จะได้รายการเลี้ยงตั้งแต่ a หา z ให้เฮาเนาะหรือเลี้ยงตั้งแต่น้อยหาใหญ่ให้เฮาสังเกตดังรายการที่มันมีอยู่ได้แต่ถ้าหากว่าเฮาไปกดปุ่ม sort z to a มันก็จะไปเอิ้นคำสั่ง reverse เนาะเป็นการเลี้ยงรายการสินค้าตั้งแต่ใหญ่หาน้อยให้เฮาเราก็จะเลี้ยงเป็น strawberry orange apple เนาะก็คือ z หา a นั่นเองจบกันแล้วครับการใช้งานฟังก์ชัน sort แล้วก็ฟังก์ชัน reverse สำหรับผู้ใดที่โบมียังเข้าใจสามารถคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมได้อย่าลืมกดติดตามบทเรียน JavaScript from Zero to Hero สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี